เปิดดวงลัคนาราศีธนูประจำเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนที่ปลอดโปร่งโล่งใจมีความสุขสบายการงานมีเข้ามาเยอะเงินก็เข้ามาแยะตามมาด้วยลูกและทีมงานพารวยโชคสดใสสวัสดีครับทุกท่านและยินดีสวัสดีกับชาวลัคนาราศีธนูนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับเป็นเดือนที่มีโชคดีหลายด้านนะครับมารับชมรับฟังกันเยอะๆได้เลยนะครับและอาจารย์ก็จะดูละเอียดเจาะลึกถึง5เรื่องเลยนะครับไปวางแผนกันได้เลยและงวดที่ผ่านมาให้เลขนำโชคถูกด้วยนะครับเพราะนั้นปลายคลิปนี้จะมีเลขนำโชคให้อีกนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้เฮงๆรวยๆครับมาเริ่มที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับชาวธนูนะคือดาวพฤหัสบดีนะครับเลข5ครับโอ้โหต้องบอกว่าในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาหรือหลายๆปีก็ว่าได้ครับดาวพฤหัสบดีเราไปเจอกับพระเสาร์ประกบพอพระเสาร์ไปพระราหูประกบอีกเห็นไหมครับเหนื่อยหนักอึดอัดติดขัดแต่นาทีนี้ครับเดือนพฤศจิกายนพระราหูย้ายแต่17ตุลาคมแล้วครับดาวพฤหัสเราครองตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจและศักดิ์สิทธิ์พระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองอันนี้จะมีแบบราชาโชคแบบเต็มองค์เต็มที่สง่างามผ่าเผยเพราะไม่มีดาวอะไรมาบดบังแล้วเห็นไหมก็มีมุมที่จะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับและในช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี้นะครับไปถึงช่วงต้นเดือนกลางเดือนหน้าเนี่ยโอ้โหมีดาวอังคารอยู่ในเรือนราพะดาวพุธตอนนี้ก็อยู่ในเรือนราพะโอ้โหดาวอาทิตย์อีกก็สถิตในเรือนราพะเห็นไหมครับแปลว่าปลอดโปร่งโล่งใจหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเพราะนั้นคิดอ่านการใดให้ลงมือทำในช่วงปลายตุลาเข้าต้นเดือนพฤศจิกามีมุมจับประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ครับเพราะฉะนั้นปลอดโปร่งโล่งใจสุขสบายอันนี้เห็นทีจะเป็นเราเลยนะครับนะยินดีด้วยเลยนะครับลุยทำใหเต็มที่ได้เลยนะครับจะมีมุมประสบความสำเร็จครับต่อมาในเรื่องของการเงินและโชคลาภครับการเงินคือดาวเสาร์ดาวเสาร์เดินหน้าตั้งแต่23ตุลาคมเดือนพฤศจิกายนก็ยังเดินหน้าอยู่แปลว่าจะมีลู่ทางช่องทางได้เงินได้ทองทรัพย์สินที่ดินอะไรเงี้ยมีเข้ามาได้นะครับแล้วดาวเสาร์ไปอยู่ในเรือนสหัชชะเห็นไหมครับสหัชชะก็ราหูก็ไปอยู่ในเรือนพันธุอย่างเงี้ยแปลว่าพันธุก็มาเป็นราชาโชคต่อเห็นไหมก็มีเกณฑ์ที่จะขายบ้านขายรถขายที่ดินหรือได้ทรัพย์สินอะไรดีๆจากเรื่องราวเหล่านี้แม่เพราะนั้นการเงินบอกเลยว่าโดดเด่นขอเพียงคุณลงมือทำตั้งใจมีเกณฑ์จะได้เงินประสบความสำเร็จต่อมาในเรื่องของโชคลาภครับก็อย่างที่บอกครับว่าช่วงห่วงเวลาที่ฟังอยู่เนี้ยดาวอังคารดาวพุธดาวอาทิตย์ครับสถิตอยู่ในเรือนราพะนะโชคลาภมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายและหลายทางด้วยให้รู้ไว้นะครับเพราะนั้นรีบโกยเลยนะเพราะอะไรครับเพราะวันที่1พฤศจิกายนดาวพุธย้ายออกมาก่อนแล้วไปอยู่ในเรือนวินาศไม่ได้อยู่ในโชคลาภต่อมาดาวศุกร์วันที่3ย้ายเห็นไหมแล้วก็ดาวอังคารย้ายที่15ดาวอาทิตย์ย้ายที่17โอ้โหนี่แสดงว่าเรายังมีลู่ทางแห่งโชคลาภนะครับเห็นไหมอังคารถึงที่15พฤศจิกาก็คืออยู่ในเรือนราพะถึงวันที่15ดาวอาทิตย์ก็อยู่ในเรือนราพะถึงวันที่17อีกเห็นไหมมีดาวพุธย้ายมาแค่ดวงเดียวเพราะฉะนั้นโชคลาภยังโดดเด่นไปอีกครึ่งเดือนเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยว่ามีมุมแห่งการเสี่ยงโชคมีมุมที่จะถูกนะครับดาวอังคารมาจากเรือนปุตตะไงลูกบริวารทีมงานพารวยอาทิตย์มาจากภพสุภะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตาอุปถัมภ์อาทิตย์ไปเจอกับดาวพฤหัสด้วยนะช่วงเนี้ยเป็นคู่มิตรจะเราเลยนะดาวอาทิตย์เพราะนั้นจะมีเกณฑ์โชคลาภเจอตลาดออร่าจับแสงจับหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหรือทำอะไรก็มีคนช่วยคนช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์แหมยินดีด้วยนะครับต่อมาอีกดาวโชคลาภจริงๆคือดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็ย้ายวันที่3ก็ต้นเดือนเลยเห็นไหมไม่เล็งกับเสาเลยนะไม่เจอคู่ศัตรูแล้วไปเล็งกับพระราหูอันนี้ก็คู่ลุ่มหลงคู่โชคใหญ่ก็ได้นะครับตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนเข้าเรือนกรรมะของเราแสดงว่างานจะเป็นบ่อเกิดแห่งโชคลาภก็แสดงว่ายิ่งขยันยิ่งทำงานเยอะก็ยิ่งจะรวยเสี่ยงโชคก็มีมุมที่จะถูกหรือเลขเอาเลขที่เกี่ยวกับการงานเราครับเลขบัตรพนักงานเลขออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นหรือเลขที่ออฟฟิศอ่ะหรือเราไปคุยกับลูกค้าเข้าบ้านเลขที่25เราเอา25ไปเล่นเนี้ยมีมุมที่จะถูกนะครับแล้วดาวศุกร์ไปเล็งกับดาวราหูดาวโชคลาภไปเล็งกับดาวราหูเป็นดาวเกี่ยวกับออนไล
็นดาวเกี่ยวกับภาคกลางคืนเพราะนั้นถ้าเราซื้อตอนกลางคืนมีมุมที่จะถูกนะครับและดาวศุกร์ได้ตำแหน่งเป็นนิดครับแปลว่าซื้อตรงๆบางทีไม่ออกเราต้องเผื่อด้วยนะกลับบ้าง6886อะไรอย่างเงี้ย6กระดกเป็น99889นี่เป็นตัวอย่างของการนำไปใช้นะครับในช่วงนี้ของชาวธนูนะครับก็บอกได้เลยว่าเรื่องโชคลาภเนี่ยยังโดดเด่นนะครับแต่ถ้าเข้ากลางเดือนไปแล้วเนี่ยอาจจะเริ่มเบาลงแล้วนะเพราะว่าดาวจะไปกองกันอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยอังคารเลข3ดาวพุธเลข4ดาวอาทิตย์เลข1เห็นไหมครับตามรูปกราฟิกเลยนะเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ไว้เลยนะต่อมาในเรื่องการงานกันบ้างการงานเนี่ยอันนี้ต้องบอกเนี่ยต้องแยกกันไปเลยนะเพราะว่าเรื่องงานเราเนี่ยเป็นดาวพุธดาวพุธเราเนี่ยช่วงนี้ยังอยู่ในเรือนราพะก็รีบทำรีบลุยรีบลงมือทำขยันทำให้เสร็จจะได้โชคได้ลาภได้เงินได้ทองแต่พอวันที่1เลยนะครับ1พฤศจิกายนดาวการงานโคจรเข้าเรือนวินาศทันทีเลยเห็นไหมแต่ก็วินาศแบบสั้นๆครับเพราะว่าวันที่24พฤศจิกายนดาวการงานยกมาทับตัวเราแปลว่าจะมีปัญหาเข้ามาเยอะหน่อยหรืองานมันไม่ตรงกับใจเราหน่อยงานต้องเดินทางไปแก้ปัญหาเบื้องหลังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือมีอะไรจะทะเลาะจะไม่เข้าใจกันเนี่ยให้อดทนไว้นะครับเพราะเข้าเรือนวินาศไงนะแต่ถ้าใครที่ทำเกี่ยวกับออนไลน์อยู่แล้วต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอยู่แล้วมือสองแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมอันนี้จะโดดเด่นมากนะครับในช่วงต้นเดือนและพอวันที่24พฤศจิกายนเห็นว่าดาวพุธเลข4สีเหมือนก็กลับมาทับตัวเราก็แปลว่างานก็จะมีเข้ามามากขึ้นนะครับไปถึงเข้าเดือนธันวาไปเลยนะก็แปลว่าช่วงสั้นๆแต่ดาวเดินเร็ว2จังหวะนี้แปลว่าการงานเราทำอะไรทำให้ไวทำให้เร็วช่วงต้นเดือนถึงที่24ก็มีแผนสำรองทำอะไรต้องมีแผนซ้อนแผนนะครับจะได้ไม่พลาดเพราะว่าดาวพุธเดี๋ยวกลางเดือนครับวันที่15อังคารมาอันนี้คู่ศัตรูเห็นไหมแล้ววันที่17ดาวอาทิตย์มาเป็นคู่มิตรเห็นไหมโอ้โหเจอทั้งคู่มิตรคู่ศัตรูแสดงว่ามันจะมีสีสันมันจะแอดเวนเจอร์มันจะท้าทายเนี่ยเตรียมรับมือไว้หลังครึ่งเดือนหลังแต่ก็เจอไม่กี่วันนะ15 24ประมาณ10วันแค่นั้นเดี๋ยวก็ย้ายออกแต่ประเด็นก็คือดาวพุธเราไปเล่นกับดาวเกตข้างบนด้วยนะและดาวมฤตยูด้วยดูกันละเอียดเลยดาวเกตมาตั้งวันที่4โอ้โหดาวพุธมาวันที่1เห็นไหมไม่กี่วันก็เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แปลว่าไปทำงานที่ไหนไปขอพรไหว้เทพเทวาก่อนจะสำเร็จเช่นเราไปหาลูกค้าที่บ้านเนี่ยเขามีสารพระภูมิสารพระพรหมอะไรเนี่ยเราไปขอพรก่อนขอให้คุยแล้วราบรื่นเจรจาดีอ่ายมาก็จะได้เหมือนกันหรือทำงานในออฟฟิศงานประจำไม่ได้ไปไหนก็เจ้าที่เจ้าทางไงที่ออฟฟิศเราแหละไหว้ขอพรขอให้การงานราบรื่นหรือจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนธุรกิจใหม่ได้หมดเลยจังหวะนี้เพราะไปเจอดาวมันจะอยู่เปลี่ยนแล้วดีอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวพระดาวพระดาวเรานี่ได้ถึงราชาโชคยิ่งใหญ่ไม่มีดาวอะไรมาบดบังเห็นไหมเพราะนั้นเรื่องการงานผมก็เลยมองว่ายังไงก็โดดเด่นนะครับดีมากติดขัดอะไรมีคนคอยช่วยเหลือแน่นอนนะครับไม่ได้จะเสียหายแล้วพอดาวอังคารเข้าเรือนวินาศอีกอันนี้ได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีและเทวีโชคในช่วง15พฤศจิกาไปแล้วเห็นไหมวินาศให้คุณไม่ใช่วินาศเสียแสดงว่าเราจะต้องเดินทางบ่อยขึ้นอยู่ไม่ค่อยติดที่นะครับไปดีลกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือทำอะไรแบบลับๆซุ่มๆทำไปเถอะครับดีนะอันนี้โดดเด่นมาดูเรื่องความรักความรักก็ดาวพุธเหมือนกันดาวพุธเข้าเรือนวินาศตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนครับเพราะนั้นก็ต้องเขาเรียกอะไรเข้าอกเข้าใจกันเยอะๆถ้าคนมีคู่นะครับมีคู่คนมีคู่มีสิทธิ์จะห่างไกลกันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไม่ค่อยสวีวีวีแต่ก็ไปแค่แป๊บเดียวเพราะเดี๋ยววันที่24พฤศจิกายนก็กลับมาทับตัวเราก็อยู่กันติดกันเป็นปาตองโกก็เคลียร์กันได้เข้าใจกันได้เพราะนั้นมีอะไรช่วงต้นเดือนกลางเดือนก็ประคับประคองพูดจากันดีๆนะครับส่วนคนโสดช่วงที่1พฤศจิกายนถึง24ไม่ใช่จังหวะที่จะมีคู่นะครับเพราะเดี๋ยวกลางเดือนอังคารมากระทบอีกเป็นคู่ศัตรูกันอีกเพราะฉะนั้นจะทะเลาะวิวาทมีปัญหากันได้แต่ถ้าฟังก่อนผมก็บอกว่าทางแก้คือก็คนโสดก็อย่าเพิ่งมีใครอย่าเพิ่งไปนัดเจอใครค่อยพูดค่อยจาค่อยดูแลกันไปแต่พอหลังวันที่24พฤศจิกายนไปแล้วเนี่ยมีเกณฑ์จะเรียกว่าคนโสดจะเจอคู่เลยนะครับมีคนเข้ามาคอนแทคไลน์เบอร์สัมพันธ์กับการงานได้หมดพูดง่ายความรักโดดเด่นหลังที่24พฤศจิกายนไปแล้วนะครับเข้าใจตรงกันเรื่องสุดท้ายครอบครัวลูกบริวารก็มีดาวราหูมาลอยแล้วไงก็แปลว่ามีเกณฑ์บ้านใหม่รถใหม่ขายบ้านขายรถขายที่ดินเนี่ยจัดการไปเลยนะอันนี้ก็จะโดดเด่นนะครับหรือจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านแหละเดินทางบ่อยแล้วโอ้โหแล้วดาววินาศกำลังมาเด่นนะก็ไปได้เลยไปแล้วจะไปเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองไปได้
ทีมงานดีถึงกลางเดือนที่15เพราะนั้นหลังที่15เข้าเดือนวินาก็แปลว่าทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะนั้นเราก็รีบกระจายงานให้เขาทำตั้งแต่ต้นเดือนเพราะกลางเดือนไปแล้วจะเบาลงนะเห็นไหมเราก็วางแผนอย่างนี้หรือปลายเดือนหลังกลางเดือนไปแล้วก็พูดจาเจรจากันดีๆนะครับก็จะไม่มีปัญหาต่อกันลูกเราก็เหมือนกันมีอะไรก็รีบคุยกับลูกเลยนะครับเพราะหลังกลางเดือนไปแล้วเนี่ยจะมีเกณฑ์ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วต่างคนต่างอยู่อะไรแบบนี้นะครับหรือพาลูกพาทีมงานไปทำบุญไปทอดกฐินได้เลยนะครับยิ่งดีเลยเพราะไปเจอกับดาวเกตเทพเทวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมงานใหม่หลังกลางเดือนไปแล้วคนเก่าไปคนใหม่มาอ้าวนี่ได้หมดเลยนะเพราะไปเจอดาวมุจยูด้วยตกวินาศด้วยนะครับตรงนี้นะฝากไว้นะทีนี้ดูไฮไลท์ครับเลขนำโชคครับ83496ครับนี่แหละเป็นเลขมงคลของเดือนพฤศจิกายนขอให้ชาวธนูทุกท่านเฮงๆรวยๆเลยนะครับตรงนี้นะแล้วก็แน่นอนครับผมพูดมาเนี่ยไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นภาพรวมดาวจรใช้เป็นแนวทางได้แต่ถ้าจะเอาแม่นยำต้องดูดาวตอนเกิดวันที่เกิดอาจารย์จะรับดูดวงแบบเจาะลึกละเอียดครับทำตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวะ65ทำตามที่ไลน์บอกได้แบบทันทีรับประกันได้ภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับแล้วใครอยากฟังต่อให้จบนะครับจะมีบอกครับว่าดูแล้วได้อะไรบ้างค่ากูเท่าไหร่ต้องทำเช่นไรเดี๋ยวจะมีภาพจากดวงเทวดาครับมีไว้ดีอย่างไรไปฟังตามนี้ได้เลยนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เก๋ก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จร่ำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เก๋เทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสำลิดผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูดทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่า
คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่นะครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับ @greatteva65 ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดไซน์เกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่